ท่อนหนึ่ง
ประกบนะคะนวดตรงสะบักเป็นเล็กโกโกโกยเนื้อด้านข้างขึ้นมาอันนี้คลายกล้ามเนื้อก่อนหนึ่งเป็นตัวโอนะคะสองสามสี่นะคะพอเสร็จตวัดมาอีกข้างนึงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าลืมพอหนึ่งสองสามรอบรอบสะบัดเป็นตัวโอสี่ว่าตวัดมาตวัดมาอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามพอเสร็จท่านี้ม้วนมาเวลาหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราจะทำท่าฉีกผู้เรียนก่อนที่จะลงข้างล่างนะทีนี้ฉีกผู้เรียนมือตรงนี้นะฉีกแขกออกไปเราจะยืดกล้ามเนื้อแผ่นหลังลูกค้าคายหนึ่งรอบนะคะสองรอบแหกแบบนี้ต้นนี่แหกออกนี่ลูกค้าจะไม่แห้งเพราะว่าเอารอบสุดท้ายมือจะร้อยโม่นี่มือจะร้อยจะโอบอันจะยัดสุดร้อยเป็นล่ำเขาก็ได้ล่ำทีเนี้ยปุ๊บลงค่ะลงมาซีบนี้นะคะทีเนี้ยพอซีบนี้เราจะเริ่มนวดที่ฝั่งซ้ายก่อนนะคะสไลด์มือไปท่าเกียร์ข้างนวดนวดลงบ่านะคะหลักสไลด์มาหนึ่งสองสามสี่ก็สี่ปั๊บโกยมาหนึ่งโกยเนื้อขึ้นมาสองสามนะคะสี่ก็สี่นะคะเฮ้ยกับพี่วานโมดันนั่นแหละปัดนี่หันมาน้อยหนึ่งเห็นโอ้ยข้าศาสตร์แต่ว่าเบิ้งความขัดใจซ่าซ่าแห้งว่าอยากต้อนกันหนึ่งอ้าวข้ารถไฟนะหนึ่งเส้นสองอันนี้เราพูดเส้นสองหนึ่งสองเป็นข้ารถไฟเฮ้ยเราแบบเราวิ่งเส้นสองสองสามสี่นะคะอาข้อสี่ใช้นิ้วโป้งลงหนึ่งเฮ้ยต้องกางขาด้วยกางกางนี่จะต้องโยกข้าสันจะสิเก็บอันจะต้องกางขาน้ำกางขาแบบจะต้องอันนี้ไปด้วยสองรอบสามรอบนะคะสี่รอบต่อไปท่าโกยข้างหนึ่งสองสามไปสี่พอโกยไหมขึ้นไปข้างบนนะคะมาปั๊บมืออย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เนี่ยแตะเข้าไปนะคะนะนี่ใช้หน้าแขนนี่รูดมาจนถึงเลยอีกสะบักสองสามรอบที่สามนะคะไอ้โมต้องงัดขึ้นมาด้วยเพราะเราจะยืดอีกสะบักลูกค้าสี่นะคะพอสี่นะยืดอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้า
สองก็ได้อ่ะรูดใช้ฝ่ามือรูดไปรูดต้องติดสมาร์ทบุคค่ารูดออกข้างนอกเลยเพื่อที่ไหล่ติดได้มือสองสามรูดออกแห้งได้ไหมสามสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราไม่เห็นเลยแค่แบบพอไปมาฝั่งนี้1 2 1 2 3นะคะแล้วก็แต่ที่ลูกค้านะแล้วก็เหมือนท่าไทย1 2 3ก็3ยก1 2 3ท่านี้ต้นก็ยกแขนร้อยท่านี้แขนเราต้องติดลูกค้าติดหลังลูกค้าเพราะเขาจะท่อนๆนับได้แบบเราไปตามร่องกล้ามเนื้อลูกค้าไม่เจ็บปั๊บเสร็จแล้วเราก็มาวิธีการเราเดินนะพักไปอีกเลยพักขึ้นไปยังมาทีนี้เน่บอกแล้วอย่าเดินมืออย่าล้าจากลูกค้ามาเริ่มต้นที่ท่าเกียร์ข้างไปเพราะว่าเราเริ่มสตาร์ทท่าไหนเราก็ตามนั้น2เฮ้ยซาซ่า3ให้มันสไลด์ต่อเนื่องแล้วเสร็จแล้วโกย1 2 3 4ต่อไปท่าอะไรวะรถไฟเส้น2เราจะนวดเส้น2 1 2 3มันเป็นท่ารถไฟน่ะทำไปกับ4พอเราเล่นลูกป้องแล้วนะลูกป้องลงนวดซี่โครง1ใช้นิ้วโหนสองลูกออกไปสามสี่นะคะถ้าเราสี่แล้วเราก็วางลงเสร็จแล้วเราก็มานวดฝั่งนี้ลูดเราจะเก็บ1 2 3
มีลูกค้ามาใช้ขวาแล้วทำเหมือนกันนะคะแล้วก็สอดเข้าไป1 2 3 4เห็นไหมบางแล้วเสร็จมาดึง1 2 3 4 5มือเราอย่าลอยมือเราต้องติดหลังลูกค้ามันจะควบคุมไม่ให้ลูกค้าบาดเจ็บเพราะว่าถ้าจะยกขึ้นมาเลยบอกจะควบคุมมาได้บันนี้แต่ดึงลูกค้าเยอะเกินไปก็จะเป็นปัญหาลูกค้าสบายอยู่ใช่ไหมช่วยเดี๋ยวแล้วคุณลูกค้ามา